สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto t a d กลับมาอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตตัวบอทนะครับเพราะว่าวันนี้ตัวบอท BTC นะครับก็ได้มีการปิดไม้เรียบร้อยนะครับเป็นการปิดแบบคัดลอสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทำงานของบอทเป็นยังไงนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้สังเกตกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่า ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพอมีข่าวมีสงครามอะไรเนรี่ยกราบแดงนะครับทั้งตลาดเลยจนถึงตอนนี้นะครับแต่ก็เริ่มมีสัญญาณเล็กๆเ,เริ่มมีการฟื้นตัวมีการฟอร์มตัวยืนนะครับในโซนแนวรับสำคัญที่6 0 0มืนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นแอดขออนุญาตนะครับแนะนํา เพื่อนๆทั้งคนเก่าและคนใหม่ก่อนนะครับขายของนิดนึงนะครับเกี่ยวกับลิงก์สมัครของแอดนะครับตอนนี้ก็ได้อัปเกรดเป็นลิงก์พิเศษแล้วนะครับด้วยระบบพันธมิตรนะครับเพียงเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์แนะนําของแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเอาโค้ดของแอดไปใช้ก็ได้นะครับนั่นก็คือโค้ด cat back 10นะครับ c a s h b a c k นะครับตรงตัวเลย10นะครับก็ จะได้สิทธิพิเศษนะครับตลอดอายุการใช้งานของเพื่อนเพื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินเข้ามานะครับเทรดสปอตเทรดฟิวเจอร์เทรดมาจินนะครับและที่สําคัญคือการเปิดบอร์ดนะครับเมื่อเกิดการเทรดแล้วเกิดค่าธรรมเนียมเทรดนะครับเพื่อนๆจะได้10%ตรงนั้นเป็นเงินกลับคืนไปในบัญชีของเพื่อนเพื่อนนะครับเป็น10%แคชแบ็กจากค่าธรรมเนียมเทรดนั่นเองนะครับจะได้อ่า ทุกวันพุธนะครับเป็นการตัดรอบของเขานะครับโดยการเทรดนี้ก็จะสะสมค่าธรรมเนียมของเพื่อนเพื่อนยิ่งเทรดมากนะครับได้มากทุนใหญ่นะครับเพื่อนๆก็จะได้10%ตรงนั้นจากค่าธรรมเนียมไปมากเท่านั้นนะครับก็เป็นการแนะนําสิทธิพิเศษนะครับเพื่อความคุ้มค่าถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่ได้มี ID หรืออยากสมัครใหม่ ใช้ลิงก์สมัครของแอปตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆมีไ d เก่าอยู่แล้วหรือมีหลาย ID เเพื่อนๆอ,อยากได้สิทธิพิเศษตรงนี้ก็แค่สมัคร ID ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับโดยใช้โค้ดของแอปนะครับแล้วก็โยกทุนมาเพื่อเปิดบอร์ดก็ได้นะครับมาเทรดก็ได้เพื่อจะได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับหลังจากที่นะขายของเรียบร้อยนะครับก็คือลิงก์สมัครแคชแบ็กสิบของแอดนะครับภูมิใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าผ่านเงื่อนไขแล้วก็สรุปไตรมารสุดท้ายพอดีก็เลยได้อัปเกกรรรดิิง์ะบบพันธมต นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆดูกราฟล่ลาสุดตอนนี้นะครับตอนแรกแอดก็ลุ้นอยู่นะครับว่ามีย่ําย่ํานะเหมือนกับว่ากลับขึ้นไปใจชื้นนิดนึงแต่ก็ลงมานะครับแลวคิดอยู่ว่าเอ๊มันจะเบรกหลุดหกหมื่นไหมถ้าหลุดมาเนี่ยก็ใครที่ไล่ช้อนนะครับหรือว่าสปอรตถ้าสปอรตก็จะดีหน่อยนะครับที่ถ้าถ้าไล่ถัวไล่ช้อนตอนฟิวเจอร์เนี่ยก็จะ เริ่มวัดวันนะครับแอดก็ได้ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ทําตามระบบนะครับถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปยื้ออย่าไปถั่วเพิ่มนะครับเราก็ต้องยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็ไปตั้งฟอร์มกันใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวบอดของแอดนะครับบอดตัวหลักเลยบอร b ด c เนี่ยนะครับย้อนกันนิดหนึ่งนะครับมีการเข้าไม้นะถ้าเป็นคลิปก่อนหน้าเนี่ยตัว BTC นะครับเข้าไม้ตั้งแต่วันที่ ยี่สิบหกนะครับตรงวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปกําไรทิปโอไซเวนะครับแต่ก็หน้าแปลกที่บอทไม่มีการซื้อเพิ่มเปิดแค่ไม้เดียวนะครับในจํานวนล็อตของแอดก็คือหกล็อตตามทุนนะครับถ้าของเพื่อนเือนทุนเยอะกว่านี้ก็จะหลายล็อตหน่อยแต่แค่ไม้เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มแอดก็มีการพูดว่าเอปกติ BTC เนี่ยเข้าอย่างน้อยก็แบบสองสามสี่ไม้เลยนะทีหนึ่งอะนะครับเหมือนการาฟในอดีตเนี่ยของแอดเนี่ยนี่ฮะเข้าสี่ไม้นะครับ 1 2 3 4สามี่นะครับแล้วขึ้นไปขายตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับในกรอบสีขาวคือรอนะฮะบอทไม่เปิดเทรดนะครับก็คือตลาดไซเวไป6วันนะครับแล้วก็เข้าหนึ่งไม้แค่ตรงนี้แหละฮะเข้าไปแค่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเกิดไลฟ์ขึ้นกำไรทิพเี่ย์เขียวๆอยู่ดีๆนะครับวันที่1มากข่าวสงครามากนะครับอัพทูเบอร์ไม่รู้จะอัพจริงไหมนะครับก็ทุบหลุดลงมาสุดท้ายเริ่มเท่าทุนนะครับสังเกตจุดเข้านะตรงนี้นะครับ เท่าทุนและหลุดลงมาขาดทุนแล้วเด้งแล้วก็ลงมาสุดท้ายใกล้จุดความเสี่ยงของไม้นั้นคือลิกไพรซ์นะครับล้างพอร์ตหมายถึงล้างไม้นั้นนะครับก็มีการตัดสินใจนะครับบอตตัดสินใจปิดไม้นะครับแบ่งปิดสองล็อตด้วยกันนะครับตรงทิ้งไส้ตรงนี้เลยวงแดงแรกนะครับตีสามนะฮะแล้วก็วงแดงที่2ตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้บอดของแอดนะครับโล่งนะครับโล่งในที่นี้คือไม่มีของในมือ นะครับถือเป็นเงินสด usdt นะครับเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ btc ไม่มี position นะครับเข้าไปดูดีเทลนะฮะช็อตไม่มีล้องไม่มีนะครับแล้วก็ดูประวัติ history ล่าสุดเห็นไหมฮะปิดคือเข้าซื้อเมื่อวันที่26นะครับหนึ่งไม้นะครับเป็นจำนวนหกล็อตแล้วก็ปิดคัดล็อตไปสองสองไม้นะครับไม้ละสามล็อตตึ้งตึงนะครับเวลาไล่เรียกกันนะครับตีสามห้าสิบกับตีสี่สิบห้าตามที่กราฟเทรดดิ้งวิวที่แอดวงไว้เลย นะครับตอนนี้ก็คือราคามีการดีดอยู่ๆก็ดีดนะดีดไปแต่โวลุ่มก็ไม่ได้สูงมากนะครับมีการดีดเด้งกลับเข้าไปนะทดสอบที่สำคัญตอนนี้คือดูว่าจะไซเวแล้วยืนได้ไหมถ้าเกิดกราฟฟอร์มตัวดีแล้วมีสัญญาณซื้ออมีรายใหญ่เข้าข่าวดีมีโวลุ่มนะครับตัวบอทไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าตัวบอทเนี่ย Dual Future AI บอ t AI ตัวนี้เนี่ยมันจะจับตลาดนะครับจับแนวโน้มนะครับความผันผวน วอล่มนะครับคือตลอด24ชั่วโมงอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟนะครับแอดเลยจะแนะนํากับเพื่อนๆคนใหม่ในกลุ่มนะครับถ้าเกิดว่ามีทุนเนี่ยอยากจะเปิดบอทสปอร์ตอยากจะเปิดรีบาลานอะไรก็ได้ที่ทุนต่ำเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาแบบส่วนตัวแอดแนะนําเลยเนี่ยอยากจะแนะนําบอทตัวนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันทําตามระบบนะครับแบบใช้เชิงตรรก,กะ นะไม่ได้ตัดเออตัดเรื่องอารมณ์จิตใจหลอกไปเลยนะครับทาให้มันค่อนข้างสะียรนะครับเพราะว่าเนี่ยแอดย้ํากับเพื่อนคนใหม่ถ้าได้ดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจากอดีตนะครับที่แอดเปิด b t c มาคือไม่ต้องไปเลือกเหรียญอื่นเลยนะเหรียญซิ่งเหรียญแอลคอยเหรียญมีมอะไรเงี้ยสามารถเลือก b t c เป็นหลักได้เลยนะถ้าทุนเพื่อนทุนก็หลักนะครับต้องมี b t c เปิดไว้นะแอดย้ําคํานี้ส่วนที่เหลือที่เพื่อนๆแบ่งมาอยากจะไปลุ้นไปเสี่ยงเหรียญอื่นก็ตามแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ต ถ้าแอดย้อนมาดู Bitcoin หน่อยนะครับคือ Bitcoin มันมีช่วงไซเวด้วยมีช่วงพักตัวด้วยทําให้ตัวบอร์ดเนี่ยทำงานได้ดีคือมีการประเมินนะครับแล้วก็ปรับตัวไปกับตลาดกับเหรียญน,นั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยแอดเปิดเปิดบมาคิดดูนะเพื่อนๆเ,เวลาเสียเนี่ยเสียน้อยนะครับเวลากําไรเนี่ยได้กําไรเยอะนะครับแล้วก็ออกัตราวินเลชนะเนี่ยค่อนข้างสูง กว่าเหรียญอื่นๆนะครับตรงไหนเด้แอดพามาย้อนตั้งแต่แอดทำคลิปแรกเลยนะครับในกรอบสีเหลืองเนี่ย b ี c ทำการซื้อนะครับขายที่กรอบเขียวนะและซื้อเพิ่มในช่วงไซเวนี่เลยนะครับและมีการคัดออกไปแค่ประมาณ20%นะครับในกรอบแดงนะแล้วก็ราคาดีดกลับขึ้นมานะครับไซเวในกรอบเหลืองตรงนี้ก็มีการกลับมาซื้อใหม่ถ้าเป็นเราเนี่ยเทรดเองเราคงจะแบบถ้าไม่คัดหมดก็คงแบบโอ้ยไม่กล้าเข้าแล้วรอดูก่อนดีกว่าสักพักราคามันก็วิ่งไปแต่ตัวบอร์ดจับสัญญาณจับ ความผันผวนโวลูมตรงนี้ได้นะครับก็เลยซื้อในกรอบสีเหลืองและขึ้นไปขายกรอบสีเขียวด้านบนทั้งหมดนะครับมีสับวางตรงนั้นด้วยนิดหนึ่งนะครับและกรอบขาวไม่เทรดเลยนะครับไม่เทรดช็อตด้วยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเทรดลองหมดเลยนะครับกรอบขาวไม่เทรดเป็นเวลา8วันระหว่างตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งมารู้จักบทนี้แล้วก็ได้เข้ามานะครับแล้วมาเปิดในช่วงกลางๆคือรอพร้อมกับแอดนี่แหละบางคนรอหลังจากแอดนิดหนึ่งคือรอไป3วัน5วันนะครับแต่เริ่มแบบ โอแอดบอรมันจะทํางานไหมแอดบอกเลยแอดรอมาแปดวันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรอขึ้นรถฮะใจรล่มๆ่นะครับและเหตุการณ์ล่าสุดจะคล้ายกับเหตุการณ์นี้ที่จะเทียบให้ดูนะครับก็คือหลังจากรอมาแปดวันนะครับตอนก่อนแอดจาได้เลยก่อนเฟดจะประกาศดอกเบี้ยจะประกาศข่าวนะครับแต่ก่อนเขาจะออกมาว่าประกาศเนี่ยมีโวลุ่มเข้ามีสัญญาณนะบอทดเข้าไปเป็นจํานวนหนึ่งไม้เหมือนกันเด้ๆกับ1ตุลาเมื่อวานเลยเข้าไปหนึ่งไม้แต่ ไม่เข้าเพิ่มนะครับแล้วมีการดีดขึ้นไปแล้วทุบมาไซว์แล้วแอดก็แบบนั่งสังเกตว่าเอ๊กก็มีสัญญาณเขียวแล้วนะถ้าแบบ CDC ถ้าใครใช้อินดิเคเตอร์นะเขียวซื้อแดงขายเขียวมาแล้วเข้าแล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่เข้าเพิ่มเข้าไม้เดียวนะครับหลังจากนั้นประกาศข่าวมาทุบ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 หลุดปึ้งลงมาเริ่มเสียหลักบอดตัดสินใจคัด2ไม้เนี่แอดทำไว้เหมือนกันเลยนะครับคัดไป2ไม้หลังจากนั้นเนี่ยราคาดีดกลับเหมือนกันนะครับทุบลงมาคัดไม้สุดท้ายนะครับหลังจากนั้น มือว่างฮะบอดไม่เทรดไม่เทรดช็อตด้วยนะครับรอไปอีกห้าวันนะลงมาจนราคาวิ่งกลับขึ้นมาและตรงนี้แหละเข้าสี่ไม้เห็นไหมไปขายด้านบนหมดเลยกําไรนอแนะนะครับแล้วก็รอไปอีกสามวันและเข้าอีกสี่ไม้เห็นไหมฮะไปขายด้านบนเหมือนเดิมนะครับรูปแบบเดิมเลยแล้วก็รอมาหกวันจนเนี่ยฮะยี่สิบหกยิบเจ็ดล่าสุดครับเหตุการณ์เดียวกันเห็นไหมเหมือนกันเลยเข้าหนึ่งไม้แล้วมาคัดสองไม้ตรงนี้ นี่คือกราฟล่าสุดแล้วนะครับเห็นเห็นอะไรไหมฮะเห็นความเหมือนกันของกราฟไหมครับแล้วก็ที่บอททำนะฮเข้าหนึ่งคัดสามนะครับแล้วมือว่างปัจจุบันเข้าหนึ่งคัดสองมือว่างเหมือนกันและกราฟมีการดีกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาคัดคัดนิดหน่อยกลับมาเรากลับมาซื้อแล้วกลับไปกําไรนะครับทําให้ กำไรสะสมของบอทของ a d btc เนี่ยตอนนี้คือ57วันนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยกำไรทั้งหมดคือเหลือ199%นะครับจากตอนนั้นคือประมาณสัก217นะครับกำไรทิป227นะและเป็นกำไรจริงตอนนี้คือเหลือ199%เนะครับเพราะว่าใช้ Level a g e คูณ10ด้วยนะครับแต่ทำให้ถึงกล้าใช้และรอดได้นะครับเพราะว่า Bitcoin เนี่ยเป็นเหรียญหลักใช่ไหมครับวอลลุ่มเยอะสุดแล้วก็ มูลค่ามันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนของราคามันเนี่ยเวลาถ้าเพื่อนเพื่อดูจริงๆเนี่ยมันวิ่งเนี่ยหลักเปอร์เซ็นต์แค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้แบบมีข่าวร้แรงหรือวิกฤตจ,จริงๆนะครับแต่แอดเชื่อว่าบอทก็ทํางานได้ดีคือเอาอยู่นะครับเอาทันก็คือมีการคัดเป็นระบบนะครับไม่ถัวเพิ่มนะซื้อแล้วถือรอแล้วดูว่าเอ้ยมันมีโอกาสไปได้ก็จะถือแค่นั้นนะครับจนมันเอ้ยไม่ได้จริงก็คัดไปนะครับแต่ถ้าเป็นเราเเเทรออองงนี่ยกามณ์ึล นะครับแล้วก็อย่างข้างบนตัวเหวรียญโซลาน่าก็มีเพื่อนๆถามว่าเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนบางเพื่อนๆบางท่านเปิดเหรียญซิ่งเนี้ยตอนแรกกาไรแอดเห็น200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่เวลารอบคืนกําไรกลับไปเนี่ยติดลบมา70เลยจากเขียวๆอยู่กลายเป็นแดงก็มีนะครับเพราะงั้นกลายเป็นว่าเหรียญซิ่งเนี่ยถ้าแอดจะแนะนําก็เปิดเหมือนเพื่อนอีกคนนึงก็ได้นะครับคือเปิดเหมือนเราหยอด นะครับใช้กาไรใช้ทุนเล็กๆนะครับหยอดขั้นต่าคูณเลเวอเรจไปก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเราเทรดคา่คาแบบเทรดไอโซเลตนะครับเทรดต่อไม้แล้วก็รู้ผลกันในไม้นั้นเลยนะครับกาไรบอดปิดปุ๊บเราปิดเลยนะครับแล้วเปิดใหม่ด้วยทุนที่เท่าเดิมแต่อย่าไปทบนะฮะเพราะว่าบางทีพอมันทบขึ้นใหญ่ขึ้นกําไรมากขึ้นแต่ไปดูลอบขาดทุนจังๆมากขึ้นก็อาจจะหมดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้ร่วมกับ SL ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูอีก ใครที่จะใช้ SL เนี่ยต้องดูาการแกว่งของราคาอีกนะครับว่ามันแกว่งระดับกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะมีตรงนี้นครับเพราะว่า SL ของตัวบอรดนี้เนี่ยมันจะคำนวณทุนพร้อมกำไรสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเช่นถ้าเพื่อนๆมีทุน100%ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆตั้ง SL เนี่ยห้ถ้าเปิดบอรดมาแล้วขาดทุนห้าสเลยบอดก็ปิด แสดงว่า100อเพื่อนๆเ,เหลือ50ถูกไหมฮะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิด1น0แล้วอยู่ๆกำไรารกลายเป็นทุนบวกกำไร150าเวลาเพื่อนๆขาดทุนที่ตั้งไว้50เนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งก็คือ75คือขาดทุนรวมกำไรอะฮะจาก150เหลือ75เนี่ยบอดถึงจะคัดนี่คือ,น,คอนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพราะบอดมีการคำนวณทุนบวกกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเช่นตอนนี้ของแอดเนี่ย ตัว BTC ใช่ไหมครับกำไร200%รนะครับรวมทุนแล้วกำไร200%ถ้าเกิดแอดตั้งนี่เลยเนี่ย SL เป็น stop loss เนี่ยสมมุติ10%เมื่อราคาอยู่ตอนนี้เลยนะจากหลังจากตั้งแล้วราคาของแอดเนี่ยบอทเริ่มเข้าแล้วราคามันอยู่ๆเข้าปุ๊บดิ่งลงมาเลยลบส0ทุนกำไรบอทก็จะปิดกำไรนะครับก็คือวัดจาก ทุนและกําไรมูลค่านะครับเป็นกําไรรวมเปอร์เซนต์รวมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ลองดูนะครับให้เหมาะกับเหรียญน,นั้นแล้วก็เลเวลเลทที่ใช้นะครับแต่ถ้าให้แอดแนะนําเปิดคู่ BDC นะครับต้องมีแล้วก็ stop ป o อ s เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าตัวบอทเนี่ยไม่เนจัดการดีแล้วนะครับก็คือจะไหวตัวรู้ตัวก่อนนะครับคือจะไม่ยื้อทยอยคัด นะครับบางทีตอนนั้นเข้ารัวๆแล้วราคาดิงเอาดิงเอามันก็ทยอยคัดแต่ใช้ได้แค่กับ b t c นะครับเหรียญใหญ่เหรียญหลักนะเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญแอ,ล,อลเหรียญมีอะไรเงี้ยมันเอาไม่ทันแอดใช้คํานี้เลยเหรียญราคาจริงมันวิ่งระดับ1 0 20แล้วเพื่อนๆลองนึกว่าเพื่อนๆใช้เลเวอเรจ 2x 3x ไม่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆใช้ 5x 1 0อเเนี่ยมันคูณเข้าไปเวลามันรูดเนี่ยบางทีบอดมันไม่ทันคัดบอดจากจะอย,อยู่ดูอยู่รอแก้ไม้นะครับคือ ถ้าเพื่อนๆใช้หนึ่งหรือสองเเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพว่ามันมีพื้นที่มันมีกรอบาโซนราคาที่บอร์ดอยากจะเล่นเพื่อที่จะปรับแก้คืนซื้อเพิ่มขายออกบ้างแล้วกลับมาซื้อใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆใช้เลเวลเยอะเวลามันลงมาบอร์ดก็เหมือนกับว่าต้องจำจายอมเพื่อปกป้องความเสี่ยงในการล้างพอร์ตก็เลยต้องคัดออกไปนะครับคือไม่ทันได้แบบโชว์ฝีมือเลยก็คือต้องคัดจะแล้วก็กลายเป็นขาดทุนนะครับการเริ่มเปิดบอร์ดก็สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดเนี่ยมันจะพร้อมกันทั้งขล่าทั้งตลาด คล้ายๆแบบ Copy Trade นะครับก็คือ Host หรือหัวหน้านะครับก็คือระบบหลังบ้านของกูคอยนะครับแล้วเรามาใช้บอรด Dual f e t u r e AI เนี่ยก็เหมือนกับการเราเปิดบอทดพร้อมกันทั้งหมดแต่อยู่แตกต่างกันไปที่คู่เหรียญนะครับเช่นเพื่อนๆเปิด BTC เหมือนกับ Ads ก็เราได้ขึ้นรถพร้อมกันแน่นอนนะครับแตกต่างกันที่ทุนและ leverage ที่เพื่อนๆใช้นะครับและอีกอันนึงก็คือโหมดการเปิดนะครับโหมดมี2แบบนะครับกำไรขาดทุนแตกต่างกัน นะครับขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เพื่อนเพื่อรับได้นะครับโหมดก็จะมีโหมด A กับโหมด C นะครับโหมด A โหมด C แตกต่างกันที่รูปแบบการเปิดอีกถ้าถ้าแอดเปิดโหมดเราใช้เหรียญเดียวกันใช่ไหมครับทุนต่างกันแต่แอดใช้โหมด A แต่เพื่อนๆใช้โหมดเซฟหน่อยคือโหมด C อยู่ๆสัญญาณมาแอดอาจจะเข้า5ไม้แต่โหมด C ของเพื่อนๆออาจจะเข้าแค่1ไม้หรืออาจจะไม่เข้าเลยแล้วรอไปเข้าจังหวะ2นะครับแค่นี้ก็แตกต่างกันแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับรูปแบบตรงนี้ด้วยนะครับโหมด A ก็คือกำไรมากความเสี่ยงมากดิวเดอลสะสมอาจจะถึง40%แต่อันนี้เป็นการแบ็กเทสของเขากับเหรียญโดยรวมนะครับแต่กับ BTC เนี่ยแอดมองว่าไม่น่าจะถึงตรงนี้นะครับ40เนี่ยอยู่ที่เลเวลเลด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้โหมด C ธรรมดาฮะก็คือกำไร100ร้อยขาดทุน10นะครับขาดทุนสะสมอาจจะ20% นะครับก็คือเอาง่าอัตรากำไรเนี่ย A 45-350%ถึง3 5 0 C 10%ถึง100%นะครับแล้วก็ความเสี่ยงในการขาดทุนสะสมก็ต่างกัน40-20%อะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆย้ำเพื่อนๆทุกคลิปนะครับทุกครั้งฟังไปเพื่อนๆน,นะครับก็อดยากจะแชร์ข้อมูลรูปแบบนะครับให,ให้เห็นว่าตลาดเนี่ยอดีตแบ็กเทสเปิดมายังไงก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะเป็นแบบนั้น นะครับเพราะกราฟมันใหม่เสมอมันมีรูปแบบมีมอะไรของมันมีการใช้อินดคเตอร์มีรายใหญ่มีข่าวมีวิกฤตอยู่มีสงครามมีโรคระบาดคืออะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรหาเครื่องมือนะครับที่จะปรับตัวอยู่รอบไปกับตลาดและที่สําคัญต้องเป็นเหรียญที่ดีด้วยนะครับโอเคทีนี้แถมช่วงท้ายที่แอดยบไว้ในกลุ่มไลน์ป็นแชทนะครับว่าจะพามาดูว่ารายใหญ่คนมีเงินเยอะทุนเยอะเนี่ยเขาใช้บอทอะไรกันเขาเปิดบอทอะไรกัน นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาในส่วนของหน้าแรกนะครับมาที่หน้า Trading Bot เพื่อนๆจะสังเกตมุมขวาล่างสุดเลยจะมีคำว่า Leader b o บ r d นะครับกระดาน Leader ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น Back t e s t นะครับของผู้คนทั่วโลกเลยที่ใช้บอทที่กระดานเทรดกูคอยนะครับแล้วเราสามารถ Copy ไปเลยได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะบอกด้วยน้ามีคนเนี่ยคนนี้มีคน Copy อยู่5เนี่ย ทรงกราฟเนี่ยเปิดมา112วันเคยแดงมาก่อนแล้วเพิ่มมาเขียวอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะสะโคปเฉพาะเจาะจงกับบอทที่เราสนใจนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้มันจะมี Stra t e g y หัวข้อนั่นบนใช่ไหมครับมี Market ก็ได้นะ new c o i n volume ดูหัวข้อก่อนนะครับ Top g เก n คือเปอร์เซ็นต์กำไร New ค o i n มีคนเปิดกระเหรียญใหม่ไหมก็มีนะฮะคนที่อยากเสี่ยงอยากซิ่งเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยทรงเหรียญแฮมสเตอร์ นะครับจะใครติดตามเกมเทเลกร,รมอยู่แอดก็เห็นอยู่นะครับโอ้โหมีเอามาเปิดกับสปอตมาติงเกลด้วยนะไล่ช้อนนะครับเนี่ยดูการตั้งค่าได้นะครับบ y ยเซลยังไงนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวเรามาสโคบก่อนสังเกตมุมขวาที่เป็นรูปปักหมุดนะครับนี่ตรงนี้สมมุติเราเลือกเออเรามีบอทดในใจเช่นแอดเปิดเป็น d u o f u t u r e a i นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเออรายละเอียดแบบวันที่เปิดขั้นตำ่ำทุนขั้นตำ่ำ โปรฟิตเลทแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญในใจเลือกได้เลยเช่นพิมพ์ BTC เข้าไปนะครับ BTC ก็เลือกอันแรกอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยแอดขอดูโดยรวมภาพรวมก่อนก็คือเป็น all ทั้งหมดเลยนะครับคือเหรียญอะไรก็ได้นะครับแต่เราจะดู24 24ชั่วโมงแลนด์กิ้งไม่ต้องดูนะครับเราไปเลือกตรงไหนฮะเราไปดูที่โปรฟิตเลทนี่คือเหรียญที่เปิดแล้วเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับกำไรสูงสุด คือเหรียญอะไรนะครับมีคนเปิดซุยนะยี่สิบเก้าวันเองนะครับเนี่ยโปรฟิตเลทสามพันสามร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นนี่มันเป็นอัตราไอน้นี่การคูนนะครับแล้วก็โปรฟิตของเขาเขาได้กำไรสามร้อยสาสิบหกดอลลาร์นะครับก็แสดงว่าทุนจริงเท่าไหร่คูนเข้าไปนะครับอัตราต่อปียีิบสองนะมีคนก๊อปปี้ทั้งหกสิบสี่คนนะแต่เดี๋ยวเรากดดูรายละเอียดเห็นไหมฮะเขาใช้เหรียญซุยเลวเวลเลทสิบเอ็กนะครับ โหมดที่ใช้คือใช้โหมด A นะก็คือสายกระทิงเลยนะครับแล้วก็เขาไม่ใช้ SL นะครับเนี่ยเปิดมา29วันตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกด copy ก็ได้นะกด create เนี่ยมันก็คือการพามาหน้าที่เราเปิดบอรดนี่แหละคือไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆจะมาเลือกแยกเองทีหลังก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเวลากดกลับทีนะหานะฮะอ่ะ profit rate อันนี้คือวัดจากเปอร์เซ็นต์กำไรสูงสุดนะครับเนี่ยมีเหรียญซเปิดมา391วันนะเพื่อนๆ เนี่ยแอดจะบอกให้ว่าวิธีในการเลือกดูเนี่ยให้ดูเพื่อนๆเห็นอ่าทรงกราฟคลื่นทางขวานี่ไหมฮะคลื่นตรงนี้เนี่ยคลื่นตรงนี้คือมันไม่ควรตกหล่นมากยังไงเดี๋ยวแอดไปหาตัวอย่างให้ดูเช่นแบบเนี้ยทรงสวยฮนะเปิดเหรียญซุยแล้วมันเชิดวิ่งไซเวมีไซเวบ้างมีตกบ้างแต่กลับขึ้นมาได้เนี่ยดีนะครับเนี่ยมีแกว่งบ้างเหรียญโซนะครับเนี่ยเหรียญซุยตพรตอนนี้ช็อตอยู่ด้วยนะ เนี่ยฮะคือมันบ่งบอกว่าเหรียญพื้นฐานกราฟเหรียญน,นั้นที่ผ่านมาเปิดมาคือมันต้องเจอทุกช่วงเวลานะครับมีขึ้นมีลงมีไซเว่มีออกข้างมีพักตัวนิ่งๆมีขึ้นไปแต่มันต้องเติบโตได้เป็นขั้นบันไดเป็นเคิร์ฟสวยๆนะครับเนี่ยมีตกแดงด้วยนะฮะนี่อันนี้เขาเปิดแบบ 10xA เหมือนกันแต่เปิดมา43วันแต่ละคนจะเจอช่วงเวลาไม่เหมือนกันเปิดมาอาจจะเจอแดงลงไปก่อนเลยอะไรเงี้ยทรงก็เลยจะเป็นประมาณนี้ นะครับจะด้แอดพาไปดูแบบเจาะจงให้เนี่ยดูยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่และคนก็จะแบบเนี่ยเปิดมาเจ็ดวันทรงยังไม่ทันทำทรงวสวยๆนี่ CFX เปิดมาหนึ่งวันเองเห็นไหมอยู่ๆเวไปมาแล้วก็ล่วงไปติดลบก่อนเลยแล้วกลับขึ้นมาได้อะไรแบบเนี้ยกว่าเราจะเห็นทรงสวยๆเนี่ยเราต้องเปิดไปเราบอกไม่ได้ฮะเราดูตัวอย่างได้นะครับแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้นะฮะทีนี้เมื่อกี้เราดูจาก profit r a t ทที่เรามาดูโ Profit จริงๆอันนี้คือบ่งบอกเลยว่า คนมีเงินเยอะเนี่ยเขาเปิดบอทตัวไหนคู่ไหนนะครับอันแรกโปรฟิตเพื่อนๆเ,เ,เห็นคนแรกไหมอันนี้คือคนที่ได้กําไรเยอะที่สุดนะครับสำหรับบอท btc นะเนี่ยดูเพื่อนๆดูเปิดมา60วันมากกว่าแอดประมาณ3วันนะครับแต่เขากำไร3ามรเพราะอาจจะช่วงก่อนหน้านั้น5-6-7วันเขาอาจจะได้กําไรไปก่อนนะครับแล้วก็พอเราดูรายละเอียดเขาใช้1 0 x นะครับโหมด a เห็นไหมฮะ มีคนก๊อปปีด้วย22คนจริงๆไม่ต้องค็อกก็ได้ครับไปตั้งเองนะเห็นไหมทรงก็จะสวยนะครับกําไร3ามรนะครับของแอดแค่ร้9ยนะครับแต่เพื่อนๆเห็นโปรฟิตเขาไหมหนึ่งื่นสอั้สิบสอดอลลาร์นะครับแสดงว่าทุนเขาเท่าไหร่คูณ10บด้วยนะครับสามเนี่ยก็ตีง่ายๆทุนเขาหลักหมื่นหลักหมื่นนะเพื่อนๆประมาณ หมืน่นสามร้อยหมื่นสองร้อยหมื่นอ่าไม่ใช่หมื่นสองร้อยหนึ่งมื่นสองพันสองสิบสองดอลลาร์ก็ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเพราะว่ากําไรหมื่นสองกำไรหมื่นสองแสดงว่าสามร้อยเปอร์เซ็นของเขาเนี่ยก็คือต้องหารลงไปนะครับก็คือทุนไม่ทุนไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะมันบวกตั้งสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นอะไรที่นะฮะเป็นคนที่ใช้ทุนเยอะสุดเปิดบอทคู่นี้นะครับมีเหรียญป๊อปแคทด้วยนะฮะเปิดมายี่สิบห้าวันเห็นไหม กำไรเป็น Profit USDT คือ6000กว่าดอลลาร์นะครับแต่เห็นทรงไหมฮะเชิดขึ้นมาไซเบีมีตกมีพุ่งแล้วก็ไซเบีก็คือทรงยังดีอยู่นะครับเห็นตัวอย่างนี้ไหมเขาใช้โหมด A แต่เขาตั้งส t o p l o s s ที่50%แสดงว่าถ้าเปิดบอทมาแล้วเขาขาดทุนเลยเนี่ยแบบจังหวะไม่ดีเพื่อนๆลองนึกว่าจังหวะไม่ดีเปิดมาติดลบเลยเขาก็มีเหมือนกับว่าคัดลอตตรงนี้ไว้ในกรณีที่เปิดปุ๊บราคาทุบเลยกับเหรียญแอลนะทุบเึ้งเขาเจ็บแค่ครึ่งเดียว นะครับแต่ถ้ากําไรเลยก็รอยลําลอดไปแล้วก็ไอตัว SL นี่ก็จะยกตามไปคล้ายๆแบบ trailing stop นะครับยกตามไปสมมติกาไรตอนนี้เขากาําไร500โอ้โห500เลยนะนี่แหลนนะฮะเหรียญเอนะฮะพลังของ popcat นะครับบวกไป500นะครับแล้วอยู่ควบลงมาแค่กําไรหดลงมาลบ50เท่านั้นนะครับตัว SL ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับมีอะไรอีกมี e t ทนะครับทรงก็แข็งๆหน่อยนะครับ109วัน กำไรแค่เจนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับโปรฟิก็โหสี่พันสองนะครับทุนก็ไม่ใช่น้อย,น,อยนะนี่บีียี่สิบสี่วันสี่สิเ็ดเร์เซนะฮะมีอะไรอีกบีทเห็นไหมโซ l อันนี้คือดูเป็นตัวอย่างได้นะดูว่ารายใหญ่คนเงินหนาเง,นเงินเยอะเนี่ยเขาเปิดอะไรกันโซ so, ลาร่าเห็นไหมบีแอนบก็มีนะครับสอง้สิบหกวันร้อยห้าสบาเปเซนะครับใช้เลเวลห้าเอกนะของคนนี้ใช้เลเวลห้าเอกนะครับนี่ซุยคนนี้ที่เห็นตัวอย่าง 1ันสองร้อสี่เอร์เซ็นตนะครับอุโหสุยนี่น่าสนใจนะเนะี่ยสิบเอ็ดวันนะครับแต่คนนี้เห็นไหมฮะมีความเสี่ยงเขาตั้ง STOP l o s s ที่แปดสิเปอร์เซ็นเลยใช้โหมด A นะครับเปิดมาสิบเอ็ดวันแต่กำไรพันสองรอยเปอร์ซนะครับโอ้โหเห็นแอดเห็นแล้วถึงกับไปดูขอไปดูอืมโอเคแอดไม่แปลกใจนะครับถ้าทรงมางี้น,นี่กราฟหนึ่งวันนะอันนี้กราฟหนึ่งวัน เดี๋ยวเราขอดูอ่ากราฟลายชั่วโมงหน่อยอ๋อชั่วโมงมันอยู่ข้างนอกเวลาหกนาทีนะครับเป็นไซเบอัพ up นะฮะถ้ามาอย่างนี้นี่คือบอทบอทฟินเลยนะครับลองยาวๆนะเด้งเข้าเพิ่มซื้อปิดเป็นขั้นบันไดเป็นภูเขาแบบนี้นะครับมีทุบมาเก็บกลับขึ้นมาที่เดิมนะครับกําไรน่อหนะครับแอดไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอยู่อ๋อเปิดบอดนี้แล้วซุยมันกำไรประมาณนี้นะครับไม่แปลกใจ นะครับโอเคเมื่อกี้เราย้อนลงมาซุยตอนนี้แต่ตอนนี้ซุยน่าจะช็อตอยู่นะครับมันขึ้นว่าเนี่ยระบบกาลังช็อตอ่าโอเคว่าไปนะครับมีบ nbbtc เนี่ยฮะมีซุยโอเปิดเยอะเหมือนกันนะน่าจะตามตามกันมาเลยนะเนี่ยคือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเปิดตามได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากสงสัยว่าเปิดเหรียญในใจเพื่อนๆแล้วมันเวิร์กไหมเพื่อนๆเสิร์ชได้ นะครับเช่นอ่เหรียญมีมที่รู้จักกันดีสมมติเหรียญดอทนะอ่ากับบอทนี้นะดูอัลฟิวเจอร์ไอเพื่อนเพื่ลองเปิดดูนะครับว่ารายใหญ่คนที่มีใช้โปรฟิตเยอะสุดเนี่ยเปิดมาตอนนี้เห็นไหมยี่สิบหกวันทรงเห็นไหมจะยึกยือยึกยือนิดนึงนะครับเนี่ยทรงเห็นไหมจะมียึกยือยึกยือดูแบบแกว่งไปแกว่งมาแต่ก็ขึ้นเชิดได้อยู่นะครับเนี่ยเปิดมาสองร้อยหนึ่งวันเพื่อนเพื่อลองคำนวณเปอร์เซ็นต์ดูนะครับบางเหรียญเนี่ยมันซิ่งมันเหมือนจะมากจะน้อยแต่มันเหมือนไบโพล่า นะครับเปิดมา201่วันเพื่อนๆลองดูว่ากําไรแต่คนนี้ใช้ 2x กนะก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆทุนเยอะจริงนะเพื่อนๆ,ๆไม่ต้องใช้เลเวเลตเยอะนะครับแต่ถ้าคนทุนน้อยทุนไม่พอขั้นต่ำเนี่ยใช้เลเวเลตเพื่อช่วยให้สามารถเทรดได้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องการแบ่งทุนความเสี่ยงด้วยแต่ถ้าคนมีเงินเยอะเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เลเวเลตเลยด้วยซ้ําเปิด 1x อยังได้เลยเปิดเหมือนสปอตเลยคือให้มันเทรด 1x ซื้อลอง 1x กช็อตก็คือสามารถทํากําไรขาลงได้ด้วยเหมือนสปอซื้อซ้อขึอนร์ ใช้หนึ่งได้หรือแค่สองพอนะครับแบบคนนี้เห็นไหมเปิดเหรียญมีมเหรียญดอ e ใช้แค่สองใช้หมด A ด้วยนะครับก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถือว่าน้อยนะหกสิเปอร์เซ็นตในสองร้อยหนึ่งวันเนี่ยนะครับก็คือไม่ถึงปีนะช่วงหลังแต่ว่าหกสิเปอร์เซ็นี่ยหลายคนถ้าทุนเยอะก็กล้าที่จะเปิดอะนะเหมือนฝากธนาคารนะครับเนี่ยเนี่ยสองเเห็นไหมส่วนใหญ่เปิดดอกมาเนี่ย ที่เปิดมาได้ยาวๆห้าสิบวันหกสิบแปดวันเนี่ยใช้เลเวลเห็นไหมสอง x ห้า x นี่คนนี้ใช้ห้า x แล้วก็ใช้โหมด conservatitv คือโหมดซีนะโหมดเซฟนะครับก็หกสิบแปดวันกำไรเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเพราะใช้เลเวลห้า x นะครับโบว์ฟิตจริงๆก็แค่แปดสิบเจ็ดอลลาร์นะครับใช้ทุนน้อยปั้นมากก็ได้ให้มันทบตัวมันเองนะครับเนี่ยทรงจะเห็นไหมก็ทรงดีนะครับมีเหรียญอะไรอีกอ่า อถ้าเป็นหมูเด้งนี่ยังไม่หมูเด้งมีแล้วเหรอในดูโอ้ฟิเจอร์ยังไม่มานะหมูเด้งในแต่ในมีในสปอร์ตกมีในอ่โหมดอื่นในบอรดอื่นนะครับแต่ในดูโอ f ฟิเจอร์ไอยังไม่มานะครับอ่ามีอ่า,อาแอดหนึ่งออกมีเพื่อนๆเ,เปิดลั้นด้วยรั้นซในกลุ่มนะครับรั n นซีแดขอดูหน่อยอ่าตัวอย่างมีคนเปิดได้ยาวไหมเห็นไหมนี่คือทรงแอดจะบอกว่าไงดี เปิดมาหนึ่งวันเนี่ยเจอแบบนี้เลยนะครับแบบดิง่งเนี่ยนี่คือทรงไม่ค่อยดีนะครับสำหรับแอดคือเปิดเสียงเพื่อลุ้นได้กําไรแล้วปิดได้นะครับอาจจะเปิดจังหวะที่ถูกแล้วมันได้กําไรแล้วก็พอใจเพื่อนๆก็ปิดเลยหรือบอดปิดเองแล้วก็เพื่อนก็หยุดบอดนะครับเคลียร์กำไรเคลียร์ทุนแล้วเอาทุนเดิมเปิดใหม่เก็บกาไรกลับแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างทรงโอ้โหหนึ่งวนัน โปรฟิตเลอ่ะดูเปอร์เซนต์สูงสุดก็ได้นะครับนี่อันนี้คือท็อปท็อปของ Profit ต a t e แล้วนะครับใช้ l e v e r a g e 10 x เอโหมดเเปิดมา20วันนะครับเคยกำไรนะครับเคยกำไรสูงอยู่ตามที่อยู่ยเขียวข้างบนเพื่อนเห็นบนยอดแล้วก็ดิ่งลงมานะครับตอนนี้นะแล้วก็เพื่อนกจะเห็นว่า Profit จริงๆเห็นไหมไม่ค่อยมีใครใช้ทุนใหญ่เลยกับเหรียญที่มีความเสี่ยงนะครับเนี่ยกำไรก็1 7แต่ว่ากำไร USDT แค่เดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเนี่ยเพื่อนคือเพื่อนๆจะเหนื่อยแอดบอกนี้เลยคือถ้าเพื่อนๆตามหาเหรียญซิ่งเหรียญกาไรดีว่าเอยบอทนี้จะเปิดกับเหรียญนั้นเหรียญนี้เวิร์กไหมดีไหมตอบยากเพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่เพื่อนเพื่อนเริ่มเปิดบอทดด้วยนะครับสตาร์ทเจอไม่ดีเพื่อนๆก็จะบอกว่าบอทนี้เหรียญนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนเเปิดมากําไรเลยเพื่อนๆก็จะบอกเฮ้ยบอทนี้เปิดกับเหรียญนี้เวิร์กดีมากนะบอกคนอื่นนะครับแต่ถ้าเปิด เจอรอบไม่ดีก็คือเห็นไหมฮะมันมีเรื่องตรงนี้อยู่แอดเลยตอบยากว่าเปิดกับบอทไหนดีเหรียญไหนดีใช้เลเวเลตแบบไหนดีไหมแต่เราคิดตามตักกะง่ายๆได้นะครับว่าถ้าเรามีทุนเยอะนะครับพอใจแค่ไหนมีทุนเยอะแล้วเรื่องเลเวเลตความเสี่ยงไม่ต้องใช้นะครับเราใช้บอทตัวนี้ที่เครื่องมือดีเราใช้เลเวเลตหนึ่ง x 2 x พอนะครับใช้ทุนเข้าสู้แต่ถ้าเพื่อนๆทุนไม่เยอะนะครับก็ทาเหมือนแอดก็ได้มาเหรียญหลักนะครับโดยเฉพาะ btc นะครับจะใช้เลเวลเรหรือไม่ใช้เลเวลเรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเหมือนของแอดเนี่ยแทบจะไม่อยากไปคลำหาเหรียญที่อยากเปิดดูว่าได้ไหมนะครับแอดส่วนตัวแอดเหนื่อยพูดตรงๆเลยนะครับเหมือนเราค่อยๆปั้นค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆทบไปเติบโตได้ให้เพื่อนๆน,น,นึกเหมือนเต่ากับกระต่ายนะครับเต่าเดินไปเรื่อยๆนะมั่นคงค่อยๆโนะตมีหยุดพักบ้างมีตกบ้าง,ม,างมีไซเบอร์มีเปื่อยมีรอบ้างแต่สุดท้ายมันโตได้เหมือนเปิดมาหนึ่งปีเหมือนได้เข้า back เทสให้ดู นะครับเห็นไหมฮะหปีจากเริ่มจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทางนะโตแน่นอนนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยแหละที่เราเจอนะครับเห็นบอรดปิดเจอขาดทุนเจอเหตุการณ์วิกฤตเครียดขึ้นมานะครับแอดเลยมองว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากแบบชิลสำหรับใครที่ไม่มีเวลาด้วยนะแบบมีงานประจามีมธุรกิจนะครับหาเปิดบอร์ดฝากลงทุนอยากจะทบอยากใ,ให้โต Dual Future AI คือคำตอบนะครับและต้องเปิด BTC ด้วยนะ ส่วน l ลเวลเล e เพื่อนๆเลือกเอาเลยนะครับตามทุนของเพื่อนเพื่อนว่าอยากจะคูณจะใช้ไหมสองเอ็ก้าเอ็กสิบแล้วแต่แต่ของแอดอยากจะทําให้กับเพื่อนๆที่ทุนน้อยเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นการรีวิวแล้วก็เปิดแบบไม่ปิดแอดจะเปิดข้ามปีแอดจะเปิดนู่นเลยให้เห็นว่าทุนขั้นต่ำเปิดบอร์ดโดยใช้ l e v e ลเล e สิบกับเหรียญบีทเนี่ยมันสามารถปั้นให้โตได้ทบได้โตได้นะครับเป็นตัวอย่างและเป็นความหวังให้กับเพื่อนเที่ทุนน้อยด้วย นะครับก็คือบางคนแบบโอ้ยเราอยากเราไม่มีทุนทุนไม่ถึงอนะ่ะทำไงดีนะครับแอดก็จะแนะนําแบบนี้มีคลิปตัวอย่างนะครับมีการเปิดให้เห็นเปิดให้ดูเทรดจริงๆเกิดขึ้นจริงนะครับทาพร้อมกับให้ดูกราฟเทรดดิ้งวิวไปด้วยเป็นการมาร์กจุดนะครับว่าบอทเนี่ยทำงานอย่างมีระบบแบบตรก,กะนะครับโดยดูความผ,ลผ,ลผลันผวนดูวอลุ่มเทรดดูข่าวนะครับโดยระบบหลังบ้านเขาไม่ได้บอกเพราะว่าเป็นสูตรของเขานะครับแต่ที่แอดตามติดมาเกือบ2เดือนเนี่ยคือบอทไม่มั่วแน่นอน นะครับเข้าออกอยังเป็นระบบไม่ถัวเฉลีย่ยไม่ซื้อถัว่วแบบจนช้อนหักเข้าไปรับมีดราคากําลังแบบเบรกเลยแบบทิ้งดิ่งอยู่ๆก็เปิดไม้มาเงี้ยเปิดสวนไม่มีเปิดตามเทรนด์ไม่มีด้วยก็คือหยุดถอยออกมาดูรอนะครับแล้วก็เจอจุดที่มีโอกาสชนะจริงๆถึงจะเริ่มทํางานนะครับตรงนี้นะเนระหว่างที่พูดมาตอนนี้ก็นะคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นการพูดรวบด้วยกับการแนะนํา Leaderboard นะครับตรงนี้นะโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าอ่ะแอดพาไปดูหน่อยคนที่ทุนเยอะเมื่อกี้เราสโคอบบอัตใช่ไหมทีนี้เราลองแบบว่าอ,อเลยแล้วมาดูโปรฟิตแอดจะพาไปชมนี่นี่คือคนที่ทุนเยอะจริงๆเพื่อนๆทุนเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปแอดบอกเลยว่า ที่เอดเข้าใจเพื่อนเพื่อทุกคนที่เรามาหาเครื่องมือหาบอ,เอ,อทเทรดยูเนี่ยเพราะว่าเราทุกคนมีความฝันนะครับที่อยากจะปลดล็อกเกี่ยวกับเงินตรงนี้นะครับคือหาอะไรก็ได้ที่มันดีและมันเติบโตได้ในระยะยาวคือมีเป้าหมายเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายนะครับแล้วก็จุดสําคัญเอดบอกเลยว่าการลงทุนหัวใจหลักๆสําคัญมันก็คือเงินนะครับถ้าเราไม่มีเงินเราก็ลงทุนทําเงินทํากําไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีทุนเยอะ มีเงินมากจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาหาเปิดบอดให้เสี่ยงนะครับหรือคลาหาหรือมาเทรดเองเพื่อนๆฝากกินดอกก็ได้เยอะแล้วนะครับแบบฝากเอินก็ได้ฝาก USDT ถือนิ่งๆก็ได้เอาปันผลต่อวันนะครับแล้วก็จะทบได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนะี่ยแอดเข้าใจจุดประสงค์ที่เพื่อนๆแบบใช้หาเครื่องมือใช้แบบที่แอดแนะนํานะครับเพราะว่าอยากที่จะปั้นเงินอยากที่จะทําเงินนะครับเพื่อจะไปต่อยอดความฝันเพื่อนๆ แล้วแต่ครับแต่ละคนความฝันไม่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เพืเ่อนๆจะเห็นว่าอันแรกเห็นไหมฮะสปอร์ตกริดเบสิกเบสิเลยคู่ BTCUSDT ด้วยคือถ้าทุกคนรู้และเข้าใจเนี่ยแทบไม่ต้องหาเรียนอื่นเลยเปิดมัน BTC นี่แหละเพราะว่าเรารู้จักมันดีนะครับ n u m n o r ร n o n นโ n หแล้วก็อนาคตรู้ว่ามันจะโตไปเท่าไหร่นะครับระหว่างทางเนี่ยเราจะเก็บมันยังไงทำยังไงให้มันให้เราได้เพิ่มทำยังไงเี่จะถือไม่ได้นาน ทำยังไงที่เราจะมีเงินมากพอที่จะซื้อวีดีต้องมีติดนะครับเพื่อที่จะรอฮาร์วิ่งก็ดีรอมันเปิดตลาดถูกกฎหมายในทางที่ในเกี่ยวกับหุ้นอะไรคนเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับเพิ่มขึ้นไปเพื่อนๆจะเห็นว่า s p o ร์ตก d เห็นไหมโปรฟิตแค่สิบเอ็ดซนะครับแต่ p r o f ิตท,ที่เป็น USDT คือ1นึ่งล้านหกแสนเจดหมื่กว่าดอลลาร์นี่คือตัวอย่างที่แอด,ดบอกว่าคนที่มีเงินเยอะอันไม่ต้อง ไปเทรดฟิวเจอร์ไม่ต้องไปใช้เลเวเลเยอะบางทีเปิดรีบาลานซ์ก็ได้แล้วนะครับแบบแบ่งครึ่งๆเลยง่ายๆเลยแบบรีบาลานซ์อ่า BTCUSDT ก็ได้50%าเงินสด50% BTC เนี้ยมีเงินเยอะกำไรต่อไม้มันเลยเยอะเนี่ยนะมันเลยได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยคนที่สองก็คือ DCA บอท d CA ง่ายๆเลยตั้งซื้อทุกส่วนราคาแบบไม่สน แบบเราอาจจะตั้งอัดซื้ออาทิตย์ละครั้งนะครับกับเหรียญนี้เราใส่ทุนไว้แล้วซื้ออาทิตย์ละครั้งซื้อแพงบ้างถูกบ้างไซเวบ้างแต่เราตั้งตามระบบคือทุกอาทิตย์ซื้อหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมเกิดกําไรได้คนนี้เปิด TRX มา439วันเพื่อนๆกําไร97%แต่ดูมูลค่าของเขานะครับ1ล้าน3แสนดอลลาร์นะฮะคนแรกสปอตกิจก็2 3 6ดเห็นไหมนี่ เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเกิดคําถามว่าทําไมนะฮะทำไมคนที่ใช้บอเนี้ยทำไมเขาไม่เอาทุนมาเปิด d u o l u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  r e i i แอดตอบง่ายๆเลยเขาไม่ต้องมาเสี่ยงคือถ้าแอดบอกว่าเป็นโอ้ยเปิดคู่ BTC d u o l u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  r e AI ไม่มีความเสี่ยงไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ความเสี่ยงยังไงก็มีแอดไม่กล้าเคลม100%เพราะมันไม่มีจริง100%ฮะบางอย่างยัง9 9 9 9เลยคือ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดนะหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเขามีเงินเยอะเขาไม่จําเป็นต้องมาเปิดให้เสี่ยงเขาฝากกินดอกเอิญเปิดสปอตกิจเปิด DCA เนี่ยเปิดรีบาลานซ์ก็ได้เนี่ยสมาร์ทรีบาลานซ์เห็นไหมคนนี้เปิดสมาร์ทรีบาลานซ์มา1ปีและสาม้อยยี่สวันนะครับกําไรแสนกว่าดอลลาร์แล้วก็ยังคงกําไรอยู่ก็คือเนี่ยเห็นไหมเคยกําไรเคยขึ้นไปถึง2องตอนนี้ตกลงมาอยู่แถว200% นะครับมีเหรียญแคทเหรียญเทโอเอทีเฮตเนี่ยฮะนี่รีบาลานด์บีทีซีเห็นไหมฮะมีเหมือนกันบีทีซีเพียวเข้าออกเองนะฮะเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เห็นบอทเนี่ยมีฟิวเจอร์กริดด้วยนะครับลองเหรียญชิพนะครับเปิดมาสองร้อยหกสิบสี่วันนะครับกําไรเห็นไหมเหรียญชิบะก็มีนะฮะ stx btc อ็กซ์บีบาลานแต่เพื่อนๆที่สังเกตจะไม่เห็นบอท ดูโอฟิวเจอร์เอไอบอทอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องมาเปิดให้เสี่ยงนะและอีกอย่างคือมันอาจจะใหม่ด้วยแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมาทําความรู้จักมันก็ได้เพราะว่าเขาพอใจกับที่เขาเปิดอยู่ที่เขาเป็นอยู่แล้วเพื่อนเพื่อมอกไหมฮะมันเหมือนกับคนมีท่าท่าเทรดประจาอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอ่อเปลี่ยนท่าเปลี่ยนแผนโดดไปโดดมาเพื่อนเพื่อมอกไหมถ้าใช้แบบที่ตัวเองชอบถนัดแล้วมันเกิดกําไรอยู่แล้วอ่ะเหมือนแอดเนี N ่ยเจอ เฮ้ยพอใจกับบอดนี้แบบนี้แอดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบตามหาเหมือนมองหาเรียนอื่นหรือไปแบบไปเสี่ยงเผื่อรุ้นว่าเฮ้ยมันจะกําไรปื้ดขึ้นมาแต่มันอาจจะขาดทุนด้วยก็ได้เพราะมี2ด้านเสมอนอกไหมฮะเพราะฉะนั้นแอดเลยเปิดกับ BTC นะครับเป็นหลักเนี่ยต่อให้เดี๋ยวมีทุนเพิ่มมาอีกบัญชีคือแอดมีหลายบัญชีบัญชีนี้เป็นบัญชีเอาไว้ทำคอนเทนต์อัปเดตให้กับเพื่อนๆน,นะครับแต่แอดก็จะมี อีกหลายบัญชีหลายกระดาษเลยที่เปิดบอร์ดไว้ที่ลงทุนไว้แตกต่างกันนะครับเอาไว้แบบเทรดเองก็มีกินดอกก็มีนะครับมีอะไรใหม่มาแอดก็จะมาลองมารีวิวนะครับแต่ตอนนี้แอดเจอเครื่องมือที่เพื่อนๆคือแอดลองและตามหามาให้แล้วนะครับเครื่องมือที่ดีสายลงทุนด้วยไม่ต้องเสียเวลาอัตโนมัติยีิบสี่ชั่วโมงพูดเหมือนคายฟันเลยนะแบบถ้าคนใหม่มาแล้วเราไปบอกเขาอาจจะเฮ้ยใช้ลูกโซ่หรอกหรือเปล่า เฮ้ยมันจะเป็นจริงเหรอดูคลิปรีวิวแอปนี่ติดตามไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปอัปเดตพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเปิดไป3เดือน4เดือน5เดือนด้วยทุนเท่านี้กําไรทบต้นจะเป็นยังไงนะครับสิ้นปีนะเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันแอดจะเก็บประวัติตรงนี้เลยเนี่ยตอนนี้57เดนนะแอดจะทําแบบร้อยวัน200วัน300อปีหนึ่งข้ามไปนู่นเลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราจะ เทรดกับที่นี่กระดานเทรดนี้กูคอยนะครับแล้วก็เปิดเปิดเปิดบอดนี้ไปยาวๆนะครับเพื่อความคุ้มค่าลิงก์ของแอปใตค้คลิปวิดีโอเลยนะครับสับเปลี่ยนได้นะเพื่อที่จะได้1 0จากค่าทเนการเทรดเสริมเข้าไปให้เพื่อนๆน,นะครับเป็นค่าขนมเล็กๆเ,เก็บกลับไปไปใช้ถอนไปใช้โยกไปลงทุนจะไปฝากกินดอกจะไปหยอดหรือเปิดบอร์ดเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้คือสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของเพื่อนๆที่เทรดที่กระดานนี้เลย นะครับโอเคคลิปนี้ก็เริ่มยาวแล้วแอดก็มาอัปเดตเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ดูว่ามีสัญญาณเข้านะครับยังไงก็ฝากกลุ่ม LINE OPEN CHAT ไว้ด้วยนะครับทุกอย่างจะอยู่ใต้ลิงก์หมดแล้วนะครับแอดมีอยู่สี่ช่องทางนะครับจะมีเพจ a c e b o o k นะครับมีไล n e อ p e น c ช a t มี TikTok นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ที่แอดทำคลิปอยู่นี้นะครับสี่ช่องทางแต่ ช่องทางที่เลี้ยวทามที่สุดก็คือไลฟ์โอเปนแชทนะครับที่เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยพูดคุยกันนะฮะนี่ก็เป็นในก,กลุ่มไลฟ์โอเปนแชทนะครับเพื่อนๆก็ที่ใช้บอทนดมามาแชร์มาจอยกันนะครับมารีวิวไปพร้อมกับแอดมีอะไรอยากจะไปลองมาอยากจะมาแนะนำอยากมาแชร์ความรู้ในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับไม่ปิดกั้นนะเพื่อนๆก็มา มาแชร์มาดูว่าบอทมีอะไรใหม่อาจจะไปเห็นอะไรมาอัปเดตมาก็เอามาลงได้นะครับมีเพื่อนเพื่อล่าสุดก็มีเพื่อนก็ดีใจด้วยนะครับเปิดแล้วปิดกําไรเรียบร้อยนะครับบอท์ดดูโอฟิเชไอนะครับเปิดเหรียญซุยด้วยนะนะครับหนึ่งวันนะครับกําไรร้อยสี่เปอร์เซ็นตนะดีใจด้วยครับคือเปิดแล้วปิดแบบเนี้ยก็ได้เนี่ยเช่นเพื่อนท่านนี้ใช่ไหมครับเปิดด้วยทุนสี่สิบห้ากำไรสี่สิบเจ็ดคือหนึ่งเท่านะครับปิดบอทถ้าเป็นเพื่อนไม่ปิดเปิดต่อเนี่ย บอรตัวนี้จะเอา47รวมกับ45นะครับเป็นทุนแบบเกือบหนึ่งร้อยอ่ะแล้วก็รอเปิดไม้รอบต่อไปนะครับคือถ้าได้กําไรอีกก็จะมากขึ้นแต่ถ้าไปเจอรอบขาดทุนเนี่ยก็อาจจะขาดทุนมากเช่นกันนะครับเพราะมันเป็นการทบแบบดินามิกเหมือนเราสูบลูกโป่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดกับเหรียญที่ดีหน่อยแต่จะใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คือพอกําไรแล้วรอบเดียวขึ้นรถปุ๊บลงรถปิดเลยนะครับและเปิดต่อเหรียญเดิมโดยใช้ทุน45ก็ได้ส่วน47เก็บกลับไว้ไม่ออกไหมฮะเมื่อ,อนะบ อันนี้คือเป็นอีกวิธีที่ดีนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะเหมือนสุ่มหยอดไปหน่อยเหมือนเรามีสิบเหรียญในใจเรามีทุนร้อยหนึ่งเรากระจายไปเหรียญละสิบ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 เหมือนเราไปโยนหินหน่อยแต่นั่นแหละฮะคือเราไม่รู้หรอกครับว่าจะไปเริ่มรอบดีไม่ดีนะครับแต่ถ้าไม่อยากเหนื่อยเปิด BTC แบบแอดครับโตไปเรื่อยๆได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลุ้นอยากจะแบบปื้ดปั้ดกำไรนะฮะก็แล้วแต่จลิตเพื่อนๆอ,อ,อีกอันนี้แอดก็ แนะนำบอกเตือนหรือห้ามไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับแอดก็แค่แชร์ในมุมมองของแอดโอเคนะครับก็ขอฝากกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับเข้ามาจอยมาพูดคุยกันเดี๋ยวถ้าบอทดไหนตัวไหนเริ่มขึ้นรถนะครับแอดก็จะพิมพ์ในนี้แหละนะครับว่าเอ้ย b ี c ีซีขึ้นรถแล้วมาลุ้นกันหุ้ยครั้งนี้เปิดมาก็เข้าไปเลยสีไม้ไงแสดงว่าค่อนข้างมั่นใจกราฟค่อนข้างชัวนะครับแต่ถ้าเปิดไม้เดียวแบบล่าสุดเนี่ยแล้วก็รอมาแล้วจนมาคัดเนี่ยแสดงว่าเห็นไหมมันไม่ชัว นะครับถ้าชัวร์วอลุ่มเข้าทุกอย่างมันได้ทรงไปแล้วเนี่ยย่อปุ๊บมีเข้าเพิ่มแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เกิดคือขึ้นไซเวย่ยอแล้วก็หลุดแล้วก็ซุดแล้วก็ลงมาเลยนะครับบอดก็เลยคัดนะครับก็ทุกวันนี้เฝ้ากราฟเพื่อตามติดดูว่าบอททำงานยังไงนี่แหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้รอติดตามคลิปต่อๆไปนะครับแอดจะมาอัปเดตมานำเสนออะไรอีกนะครับเดี๋ยวจะมีแปลอ่าแปลนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะไป แปลทําให้มันง่ายนะครับเป็นภาษาไทยมันก็คือคําอธิบายของบอต t o of u t u r e AI เนี่ยฮะเดี๋ยวเดแอดพาไปดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะไปดูเองก่อนก็ได้นะมาที่ตัวบอนะครับดูมุมขวาบนนะตรงนี้นะเขาจะบอกว่าบอตนี้การทํางานคร่าวๆเป็นยังไงนะครับมีวิดีโอด้วยเพื่อนๆกดที่ question mark ตรงนี้นะเขาจะพามาบอกถึงรายละเอียดของบอดนั้นนะครับเป็นดีเทลเป็นการทํางานของมันอะไรเงี้ย เดี๋ยวมันจะมีหน้าที่เป็นอัปเดตล่าสุดตรงนั้นเดี๋ยวแอดจะไปเข้าไปแปลหน่อยนะรู้สึกว่าจะอยู่ในหมวดเทรดดิ้งบอทโอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับไว้คลิปถัดไปกันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับก็คลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ